พามาตรวจสอบสภาพอากาศเช้าวันนี้กันหน่อยนะคะวันนี้ทั่วไทยมีฝนค่อนข้างน้อยค่ะตรวจสอบเพิ่มเติมกับสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะอากาศวันนี้ฝนน้อยทั่วไทยเพราะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำยังอยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนก็ทำให้ประเทศไทยนั้นฝนลดลงพื้นที่ตอนบนวันนี้มีฝน 30% ของพื้นที่เท่านั้นนะคะส่วนทางใต้ 20% ของพื้นที่ค่ะวันนี้ภาคเหนือมีฝนลดลงตกได้ 30% ของพื้นที่ฝนจะอยู่ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 30% ของพื้นที่มีโอกาสตกที่หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีฝน 30% ของพื้นที่เช่นกันนะคะมีโอกาสตกได้ที่นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมกรุงเทพมหานครมีฝน 30% ของพื้นที่เช่นกันค่ะเป็นฝนเล็กน้อยภาคตะวันออกมีฝนลดลงค่ะตกได้ 30% ของพื้นที่ทะเลคลื่นสูง1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนลดลงเช่นกันนะคะอยู่ที่ 20% ของพื้นที่มีโอกาสตกที่พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะฝนน้อยตกได้ 20% ของพื้นที่ทะเลคลื่นลมอ่อนกำลังลงสูง1เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้อีกครั้งนะคะในข่าวเที่ยง NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ